เรียนท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านผู้บริหารและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะจะเป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าไทยมูกนะคะโดยอว.และสอส.ค่ะจะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้อาชีวะศึกษานะคะที่มีอยู่จำนวนมากค่ะมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์แล้วก็ให้บริการผ่านไทยมุกนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาแล้วนั้นนะคะรายวิชาออนไลน์อาชีวศึกษาในไทยมุกจะเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจค่ะเข้าเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองตลอดชีวิตอีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการลงนามนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ถาปณีธรรมเมธาผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดิฉันในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศไทยมูกระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันนี้นะคะโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการโครงการไทยมูกการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนโดยเริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นด้วยความร่วมมือของ3กระทรวงหลักในขณะนั้นนะคะคือกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ.เดิมนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีพันธกิจในการเริ่มต้นที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการจัดการศึกษาที่จะเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบนอกระบบขึ้นด้วยกันจากแพลตฟอร์มอันนี้นะคะในปัจจุบันไทยมูกแพลตฟอร์มมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงโควิด-19 นี้เป็นจำนวนคนใช้บริการถึง 1,200,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้ที่เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรในเนื้อหาที่เข้าไปเรียนเนี่ยประมาณถึง 1,000,000 กว่าคนนะคะโดยที่การพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมูกเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเรื่อยมานะคะแล้วก็ใช้ในการพัฒนาพวกนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหมด120กว่าหน่วยงานด้วยกันที่มาผลิตชุดวิชาอยู่ในแพลตฟอร์มไทยมูกนะคะมีรายวิชามากกว่า500รายวิชาซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่จัดเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดประมาณ12หมวดหมู่ในเนื้อหานี่จะครอบคลุมทุกรายวิชาโดยเฉพาะวิชาทางวิชาชีพนะคะชื่อรายวิชาก็จะหลากหลายสาขากันออกไปตั้งชื่อให้เหมาะสมในยุคสมัยบางชื่อก็เป็นชื่อที่ทันสมัยตอบโจทย์ของเรื่องของอาชีพตอบโจทย์ในเรื่องของวิชาความรู้ในยุคใหม่นะคะค
คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เราบริการเนื้อหานอกจากจะเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาแล้วก็มีทั้งข้าราชการโดยเฉพาะที่เราทำความร่วมมือกับทางสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอบรมข้าราชการทั้งประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะที่กล่าวในเบื้องต้นก็คือช่วงโควิดที่เรา work from home เนี่ยประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนจำนวนสูงมากๆเลยนะคะได้รับความนิยมตรงนี้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการทำมูกเนี่ยในต่างประเทศทั้งเอเชียยุโรปอเมริกานะคะก็มีการดำเนินการในการที่จะทำระบบการเรียนแบบเปิดอันนี้เช่นเดียวกันในทุกๆประเทศเราก็เลยทำความร่วมมือกับประเทศที่มีมูกแพลตฟอร์มนะคะเช่นโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีซึ่งเราขอรายวิชาของเข้ามาเช่นวิชาโรบอติกเพื่อจะเอามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเราได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็จะมีการเทียบรายวิชาเทียบหน่วยกิตกันในอนาคตอันใกล้นะคะก็และอีกประเทศหนึ่งที่เราร่วมมือกันก็คือทางไต้หวันมูกแล้วก็ของชิงหัวมูกซึ่ง3ประเทศหลักๆนี้นะคะโดยเฉพาะความร่วมมือในเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของโคเรียมูกกับเจแปนมูกที่เรามีความร่วมมือนะคะก็ถือว่าเราทำแพลตฟอร์มไทยมูกเพื่อคนไทยที่จะต่อเชื่อมไปต่างประเทศได้ด้วยในประเด็นนี้นะคะสำหรับการลงนามความร่วมมือที่จะเป็นข้อตกลงทางวิชาการในวันนี้นะคะระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะก็ถือว่ามีจุดประสงค์ที่เราจะพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของอาชีวศึกษาร่วมกันนะคะทำให้ต่อเชื่อมไปทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในระบบนอกระบบและจนถึงการศึกษาเพื่ออาชีพนะคะแล้วตลอดชีวิตต่อไปที่จะทำพัฒนาโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาแล้วก็ต่อเชื่อมไปถึงของระบบของสถาบันอุดมศึกษานะคะก็จะสอดคล้องกับที่ทางโครงการของไทยมูกได้ดำเนินการที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสการเรียนรู้ต่อไปนะคะบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาและท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศไทยมูกระหว่าง2หน่วยงานขึ้นต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะทั้ง2ท่านด้านบนเวทีค่ะจะเข้าสู่พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลกล่าวถึงพิธีลงนามในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านสุเทพแก่งสันเทียท่านรองเลขาธิการท่านที่ปรึกษาท่านผู้บริหารของสอสอทุกท่านครับท่านผู้ช่วยกระทรวงอวท่านผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ทางกระทรวงอวและทางสอสอจะได้ลงนามความร่วมมือผลักดันแล้วก็สนที่กำลังเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศครับคงเห็นนะครับว่าในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนครับถึงการปรับเปลี่ยนระบบแล้วก็วิธีการศึกษาต่างๆทำให้เห็นว่าการศึกษาทางไกลการศึกษาแบบออนไลน์ได้มีประโยชน์และมี impact อย่างไรครับความจริงการศึกษาโดยระบบออนไลน์เป็นแนวโน้มที่พวกเราได้เห็นกันแล้วก็ได้คาดการไว้เป็นเวลานานนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางกระทรวงอวเองตั้งแต่สมัยที่สกออยู่ร่วมกับในทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีแผนการว่าจะทำในเรื่องนี้ให้เสร็จในเวลาประมาณ10ปีนะครับ
แล้วก็จะใช้เวลาในการเตรียมตัวเป็นระยะเราก็คิดว่ากว่าจะทำได้คงอีกนานมากแต่พอมีสถานการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยผมจำได้ประมาณอาทิตย์เศษๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ความจริงระบบของประเทศไทยได้วางทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับ TCU ที่ขับเคลื่อนโครงการไทยมุกครับหรือ Massive Open Online Course Platform เนี่ยมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานพอเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับเราเห็นว่ามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็เห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ประโยชน์ของโครงการมุกไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนซึ่งต้องใช้ออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังสอดคล้องกับแนวโน้มหลักอีก2แนวโน้มแนวโน้มที่1เนี่ยก็คือแนวโน้มของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคนอายุยืนขึ้นอาชีพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ว่าบางคนก็สะดวกเข้ามาเรียนทางในมหาวิทยาลัยในอาชีวะและในอื่นๆแต่คนจำนวนมากก็ยังต้องทำงานอยู่แล้วการเรียนต่างๆเหล่านี้ก็เรียนนอกเหนือจากเวลาทำงานการเรียนเมื่อต้องการประสงค์จากการเรียนก็คือ learning on demand มาเมื่อไหร่ก็อยากการเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนก็สอดคล้องกับการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือว่ากระบวนการเรียนที่ไม่ต้องการปริญญาเป็นหลักเป็น non degree program เป็นกิจกรรมสั้นๆเรียนรู้เพื่อที่จะสอดคล้องกับอาชีพก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับ3แนวโน้มหลักประกอบกันคือสถานการณ์อย่างโรคติดเชื้อขนาดนี้ที่ขับเคลื่อนให้เข้าสู่กระบวนการออนไลน์มากขึ้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนการสิ่งที่เป็น non degree program ทำให้เรื่อง MOOC เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆครับทางกระทรวงอว.โดย TCU ดูแลแพลตฟอร์มของ MOOCแพลตฟอร์มก็คือช่องทางเข้าทางอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งกระบวนการต่างๆนะครับในส่วนของเนื้อหาว่าจะดำเนินการอย่างไรหน่วยงานองค์กรต่างๆมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีสิ่งที่จะดำเนินการอยู่แล้วโดยเฉพาะทางสอสอนะครับซึ่งมีประสบการณ์มีข้อมูลมีความรู้แล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระในเรื่องของกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในหลักสูตรของอาชีวะต่างๆความร่วมมือกับทั้งสองหน่วยงานในวันนี้จึงเป็นการสนที่กำลังครั้งสำคัญที่ผมพูดว่าเป็นสนที่กำลังเพราะว่าเอาจุดที่เป็นจุดแข็งของทางกระทรวงอว.ผ่าน TCU คือในแง่ของแพลตฟอร์มประสานกับเรื่องคอนเทนต์นะครับที่ทางสอสอมีอยู่เป็นจำนวนมากก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลต่อไปด้วยนะครับผมเองเมื่อสักครู่ก็กำลังจะเรียนท่านเลขาธิการสอสอว่าอวเองก็อยากที่จะขอใช้นะครับขอใช้สิ่งที่ทางสอสอจะใส่เข้ามาในคอนเทนต์ที่อยู่ในมุกนะครับเราก็จะเอาส่วนนี้เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายของกระทรวงเองทั้งที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับรวมทั้งนักศึกษาของอุดมศึกษาซึ่งก็ผมคิดว่ามีจำนวนมากที่จะสนใจเนื้อหาสาระที่ทางสอสอจะใส่เข้ามานะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมผลักดันทุกท่านนะครับที่ทำให้การลงนามในครั้งนี้เนี่ยสามารถดำเนินการไปได้นะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าเวลาที่เราขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับเรื่องออนไลน์เอดูเคชันนะครับเรื่องMOOCเรื่องใส่เข้าไปในกรณีของอาชีวศึกษาเนี่ยมีแต่จะดีขึ้นกับดีขึ้นนะครับเราเห็นชัดเจนว่าเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่
ต่อไปเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับก็โอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็บอกว่ากระทรวงอวเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะครับนำเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านกระบวนการเครือข่ายสารสนเทศไทยมุกของกระทรวงอวเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ดำเนินการร่วมกับสอสอต่อไปครับขอบคุณครับค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านสุเทพแก่งสันเทียค่ะกล่าวสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับกับเรียนท่านรองท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ศิริเลิศครับท่านปลัดอวนะครับท่านผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับท่านประธานอกรอสอนะครับกลุ่มดิจิทัลแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทางอวแล้วก็มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสดีๆกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของอาชีวศึกษาท่านครับในสถานการณ์ของโควิด-19 เราคิดว่ามันน่าจะจบตั้งแต่ระลอก3ระลอก4แล้วตอนนี้เข้าระลอก5เข้ามาอีกแล้วครับซึ่งในข้อที่จริงของเราก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียนแบบออนไซต์ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงได้เลยดังนั้นต้องมีการปรับทิศทางในเรื่องของการจัดการศึกษาจากการจัดการศึกษาในรูปแบบของออนไซต์เป็นออนไลน์นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแพลตฟอร์มหาช่องทางที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสวงหาองค์ความรู้เข้าไปเติมเต็มในกระบวนการจัดการศึกษานะครับจริงๆในส่วนของอาชีวะเองเนี่ยจากการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานักเรียนนักศึกษามีอุปกรณ์ที่จะเรียนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยถึง 97% นะครับซึ่งสูงมากที่จะเข้าไปเรียนในรูปแบบของออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพียงแต่ว่าช่องทางในการเข้าถึงที่จะเข้าถึงเนื้อหาวิชาต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอาชีวศึกษาตามพรบ.อาชีวศึกษาเนี่ยเรามีการจัดการศึกษาอยู่3รูปแบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็ทวิภาคีนะครับในอันนี้ตามพรบของอาชีวศึกษาเราก็คิดว่าจริงๆแล้วในรูปแบบของการเรียนที่ท่านผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ท่านบอกว่าเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบนอกระบบที่จะเปิดโอกาสเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบได้เข้ามาเรียนแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ในระบบก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเรียนภายใต้แพลตฟอร์มนี้เช่นกันนะครับแม้กระทั่งตัวของประชาชนที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองในเรื่องของทักษะวิชาชีพก็สามารถที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ของเราจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบเองก็มีทั้งที่มีห้องเรียนแล้วก็ไม่มีห้องเรียนซึ่งเขาสามารถมาเพิ่มเติมได้ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคีของเราเองเนี่ยเราส่งเด็กไปเรียนรู้ในสถานประกอบการครึ่งหลักสูตรแต่ในระหว่างนั้นเด็กต้องเพิ่มเติมในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งภาคทฤษฎีเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันโดยที่ครูไม่ต้องไปสอนนิเทศถึงสถานประกอบการเด็กก็สามารถเข้ามาดำเนินการตรงนี้ได้นี่คือกรอบในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งผมมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอาชีวศึกษาในอนาคตนะครับอย่างที่หลายท่านได้นำเรียนในที่ประชุมนี้ว่าอาชีวะเรามีเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเนื้อหาวิชาเนี่ยอยู่กระจัดกระจายเยอะแยะนะครับซึ่งในส่วนของสำนักพัฒนาหลักสูตรของเราเองเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยก็หลายร้อยหลักสูตรที่อยู่ในคลังของเราก็สามารถที่จะเอามาเติมเต็มได้แต่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าก็คือด้วยหลักเกณฑ์ของการเลื่อนวิทยาฐานะของครูโดยใช้ WPA นะครับซึ่ง WPA เนี่ยครูเองจะต้อง
ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปในกระบวนการจัดการศึกษาแล้วก็นำไปแขวนเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับคณะกรรมการหรือสาธารณชนได้เรียนรู้ในรูปแบบของกระบวนการสอนด้วยดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะเองซึ่งได้ร่วมมือกับทางกกส.ก็ได้คุยบอกว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกเนื้อหาวิชาของครูที่สอนเก่งๆที่สอนดีๆเนี่ยเข้ามาเป็นคลิปต้นแบบเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับครูที่อยู่ในสาขาอื่นๆในประเทศเนี่ยได้เป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดการศึกษาดังนั้นอย่างที่ผมนำเรียนว่าในกระบวนการจัดการศึกษาในอนาคตเนี่ยต้องใช้ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มไทยมูฟที่เราจะร่วมมือกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมวิเคราะห์ดูแล้วเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของตัวของผู้เรียนเองตัวส่วนของครูเองที่จะได้เผยแพร่ในส่วนขององค์ความรู้ที่ท่านได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ตัวของประชาชนที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของวิชาชีพแต่ผมมองอีกช็อตนึงด้วยซ้ำไปเมื่อกี้ท่านพอดีท่านผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ได้พูดถึงเรื่องของการแชร์เรื่องขององค์ความรู้ความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเนื้อหาวิชาที่อยู่กับต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วในแพลตฟอร์มนี้เท่าที่ผมศึกษาดูในเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในรูปแบบของเครดิตแบงค์ได้ดังนั้นโครงการที่จะพัฒนาให้เด็กเรามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของทวีวุฒิร่วมกับต่างประเทศก็สามารถที่จะเติมเต็มในช่วงตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดร่วมกันในอนาคตข้างหน้าครับต้องขอบคุณในทางอว.แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ที่ให้โอกาสสำนักงานคณะกรรมการชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการจัดการศึกษาในครั้งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะและตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญพยานในการลงนามอีก2ท่านเพิ่มเติมนะคะท่านแรกค่ะท่านมนทนภาคสุวรรณค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะและท่านที่2นะคะท่านรองศาสตราจารย์ทัปนีธรรมเมธาค่ะผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะและตอนนี้ท่านผู้มีเกียรติด้านบนเวทีพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตให้ทุกท่านร่วมลงนามได้เลยค่ะ
ได้ค่ะเราจะได้มีส่วนได้หมดนะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้มอบของที่ระลึกเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพรวมแล้วกันนะคะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตให้ท่านปลัดนะคะมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะและท่านเลขาธิการการอาชีวศึกษานะคะก็มีของที่ระลึกนะคะมอบให้กับทางท่านปลัดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านปลัดนะคะแล้วก็ท่านเลขาธิการด้านล่างนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะนั่งถ่ายภาพด้านล่างค่ะช่างภาพด้านบนเวทีได้เลยนะคะโอเคค่ะช่างภาพค่ะนั่งหรือยืนดีเอ่ยยืนทุกท่านเลยนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเป็นการสนที่กำลังอย่างที่ท่านปลัดได้กล่าวไว้ช่วงแรกนะคะที่จะทำให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติและทุกท่านที่ทำให้เกิดงานสำคัญในครั้งนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ